เช้านี้ไม่สดใสเลยเพราะว่าแดงเดือดเมื่อคืนสู้ไม่ได้ยูไนเต็ด0ลิเวอร์พูล3ยับก็ต้องเผชิญชีวิตต่อไปทำงานวันนี้หลังแดงเดือดเดี๋ยวดูว่าเราจะไปเจอใครบ้างแต่หนึ่งคนที่เราเจออยู่ทุกวันแล้วก็งองแงอยู่ตอนนี้ว่าฝนตกหนักบัวไปแล้วลูกนะเข้าบ้านแล้วนะไปทำงานแล้วนะโอเคป่ะไม่งอนดิเออฝนตกก็อยู่ได้โตแล้วอ่ะหนูอ่ะนะรายการใหม่ที่หน้าเก่านะคู่ซีรีส์บอลนี่ฝากติดตามมันด้วยนะนี่ทำนี้อยู่กับพี่เจเคแล้วก็คุณบุรณิตซึ่งตอนนี้อ๋องไปที่เรียบร้อยแล้ว และนี่คือสภาพของหัวหน้าพวงผีหลังเกมแดงเดือดเดินก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กหิวขนมเพื่อจะไปทำงานที่ตัวเองรักต่อมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนๆเจ๊ดำไหมด้วยจรรยาบรรณของอินฟูรุ่นใหญ่เขาไม่สามารถเปิดเผยใบหน้าได้นะทุกคนซื้อขนมกินระหว่างเดินทางไปที่หนึ่งเป็นร้านกาแฟที่เป็นที่ฮิตของพี่น้องๆสยามสปอร์ตนี่ชื่อร้านว่าร้านลุงดำลุงดำกาแฟโบราณดีจ้าเอาชาเย็นเหมือนเดิมจ้ะพี่นี่ฮะแก้วเล็กนะคะแก้วเล็กจ้ะพี่อยู่ตรงข้ามกับสยามกีฬาเลยร้านนี้เด็ดมากของกินเพียบโอ้เป็นนักวิ่งมาถึงอีกโลเคชั่นหนึ่งเรียบร้อยเตรียมจะอัดรายการฟุตบอลเฟรนด์อีกเคสหนึ่งกับแขกรับเชิญคนที่คุณก็รู้ว่าใครก็เซตอัพรอเรียบร้อยแล้วคุณแจ๊บนะดีมาก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 ถุยถุยบางคนมีมารยาทอ๋อเหรอมีแต่ซามกูดูแล้วเนี่ยอ๋อไปหิวมาจากไหนซอกซอกเลยเนี่ยฮะหิวไม่ค่อยกินเลยทำอะไรอ่ะเที่ยวอย่างเดียวเลยอ๋อเฮ้ยเที่ยวก็กินนะเห็นกินอยู่หิวอยู่ดีจังหวะอันเยอะอ๋อโอเคโอเคเป็นไงสุไอกัวซองแฮมชีสดีไหมโหนั้นน่ารักมากเลยผมตั้นจะได้เลยอะไรเรื่องอะไรกูถามกูสองแฮมชีสไปไหนเนี่ยอะไรโอเคเอาเนี่ยอยู่กับผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานะนี่ช่องหนูจะ 300,000 ซับแล้วอาจารย์จริงเนี่ยแค่เมื่อวันก่อนแดงเดือดที่แพ้เนี่ยขึ้นมาทีเดียว 4-5,000 ซับเลยโหไม่น่าจะเลยขนาดนี้เนาะหึไม่น่าเชื่อไม่น่าช้าขนาดนี้อ่าโอเค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 ใช่น่าจะเร็วกว่านี้มาถึงช่องเจ๊นะในที่นัดกับกูเนี่ยเนี่ยนะมีชื่อเสียงไหมฮะแต่ผมก็คือพี่ชายผมครับอ๋อเหรอไม่สิทธิ์เพราะเขาคือซุปเปอร์สตาร์เอาใจไม่ค่อยถูกหรอกอยู่ดีมันจะเข้าข้างเราแล้วก็ไม่เข้าข้างเรากูส่งไปกูคิดว่ามาทางกูแน่ดูสินะอันนี้ยากเอาใจมันยากซุปเปอร์สตาร์อ๋อโอเควันนี้พามาทำงานที่ยกกำลังช่องของแปะเวงเขามาเล่นเกมยังไม่รู้เลยเกมอะไรเดี๋ยวไปดูกันตกลงแล้วเป็นเกมอะไรนะจ๊ะมาถึงก็ต้องมีขนมไปฝากเขาหน่อยอ่ะโอเคทุยไปก็ชื่นชมมันนะในการพยายาม2ปีของมันน่ะคือว่านี่โอ้สุดยอดเลยขอบคุณมากแปะพูดอีกทีกดเพิ่งกดอัดตะกี้เลยทำไมอ่ะพูดอีกทีกูพูดเรื่องจริงจริงเหรอกูว่า2ปีนี้เนี่ยความพยายามของมึงอ่ะทำให้มึงแบบขึ้นมาพังงาดอยู่ในแถวหน้าของวงการฟุตบอลตอนช้าไม่ใช่พังงาดธรรมดาพังงาดน้ำด้วยอันนั้นคนละเรื่องอันนั้นพังงาดก็หายไปแต่ตอนนี้เขาไม่หายอุ๊ยการขอบคุณแปะได้แปะเนี่ยคอยช่วยแนะนำเพราะเป็นช่วงปี2ปีที่แล้วมาเจอเขาไงเขาแนะนำว่ามึงต้องงี้ๆๆจริงเหรอวะกูใช่แล้วก็ทำคนละอย่างที่เขาบอกต้องข้ามใช่ใช่แล้วแล้วเดี๋ยวนะคุณโกติคุณเอาอะไรมาฝากเนี่ยเป็นเมี่ยงจากนครปฐมเหรอของจากนครปฐมใบปกติเขากินใบชะพูกันแล้วก็มีใบชะพูมีกลีบบัวอ่ะใช่แล้วก็มีทองหลางอ่ะใช่ใบทองหลางหายากหมดแล้วพวกนั้นใช่อันเนี้ยกระท่อมฮะใบกระท่อมเมี่ยงคำใบกระท่อมอันนี้เรื่องจริงด้วยไม่ได้แบบว่าเอามาใส่เป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพร็อพเป็นพร็อพไม่ใช่ไม่ใช่เขาขายอย่างจริงเขาขายอย่างนี้เอามาจากรายการโคคุณต่อยไปไหนนะไม่นี่โดนไปแล้วใช่ไหมทำไมนั่งซึมๆโดนแอร์ไงแล้วมันเลยลงกูโดนเข้าหมักไปมันหมักนานไปหน่อยหนักกว่านี่อีกขอบคุณพี่โกด้วยขอบคุณพี่โกด้วยแต่น้องแม่งจัดเซ็ตน้องแม่งจัดเซ็ตเนี่ยไปดูเฮ้ยไปเอาขนมน้องๆกินกันไปเอาขนมไปฝากเขาเออไปฝาก
อันนี้ใช่ไหมพี่โก้นี่ใบทองหลางค่ะไม่ที่เอาใบนั่นที่ที่บอกอะที่ใบท่อมอยู่ไหนใบท่อมอยู่ของเจ๊ไงอ๋องั้นเดี๋ยวมาแกะกินตรงนี้ไม่ต้องเจ๊เอาไปกินบ้านเลยเออเหรอแล้วนี่ไม่แต่ออริจินอลแม่งคำคือต้องใบพวกนี้ถูกไหมมันจะมีปีบบัวใบทองหลางใบทองหลางใบชะพลูทองหลางมันมีทองหลางน้ำกับทองหลางหนามสมัยก่อนเนี่ยทองหลางน้ำจะขึ้นไหนแถวนครปฐมเรื่องนี้เนี่ยจังหวะเขากินเนี่ยถ้าเขามีในใจเขาคิดไว้แล้วนะว่ากูต้องรู้ไหมตอนนี้บอกให้มันเป็นข้อมูลเผื่อเขาแบบทานอร่อยขึ้นเผื่อแบบเขาทานแบบเฮ้ยเมี่ยงทองหลังแล้วมันคือใบอะไรวะเฮ้ยกูจำไอ้โก้มาบอกว่ามันขึ้นเป็นทองหลังน้ำเว้ยแล้วก็ผสมอ่ะโอเคงั้นหยุดตรงนี้ก่อนจำได้ไหมครับว่าเป็นใบอะไรใบทองหลังค่ะเนี่ยฮะเขาไม่งงเหมือนเจ๊หรอกครับดักดานเราอะโอ้โหรอล็อกนี้อยู่บอกไม่เคยฟังโอ้ยโทษครับเข้าหูตายทะลุหูหมาทะลุหูหมานี่คนที่มีชื่อเสียงแล้ววันนั้นงานเจ๊ดำอ่ะมึงไม่ทักกูเลยนะมึงเดินเลยจริงป่ะอ้าวโอ้โหแปะด่ามาเลยเร็วมากเลยจ้ะพูดจริงวันนั้นมึงจัดกูก็ไปนั่งอยู่ใช่ป่ะไอ้กุ๊กไอ้นิกเร็วจริงเฮ้ยกูนั่งกูแบบบ๊ายบายมันผ่านหน้ากูไปแล้วมันนั่งอย่างเงี้ยอุ้ยแม่งเลวจริงไอ้ฉันขวานไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยนะเนี่ยประนามน้องเลยเชื่อไหมนี่ถ่ายจริงเหรอถ่ายจริงเลยวันนั้นอะผมอะเห็นพี่เวงถ่ายรูปกับพี่ต้นใช่ป่ะผมมาดูเอ้าพี่เวงมาด้วยเหรอนั่นไงก็ไม่ใส่ใจเขาไงเอองานจะดำใช่ไหมหนูทักไหมทักแป๊บนึงนะหนูเขาไปทักพี่เวงว่าไงพี่เวงสวัสดีครับอย่างงี้สวัสดีครับสวัสดีครับปาตีเจ๊ขนาดเจ๊เจ้าของงานเดินมุ่งยังสวัสดีแปะเลยก่อนแปะไปทีนึงใช่ป่ะสวัสดีครับแล้วนี่เป็นไงเกียรตินะครับแล้วนี่เป็นไงแม่งมองกูไม่มองเชิดไม่หันโอ้ตายแล้วโอ้ยเออนี่พี่นะนี่รุ่นพี่นะพี่เวงเรียกไอ้เขาก็เรียกไม่ใช่เรียกพี่เวงนะไม่เรียกกูเหี้ยเวงไม่ได้ไม่เห็นจริงวันนั้นยังงงเลยเอ้าพี่เวงไปด้วยเหรอมากูอยู่งานด้วยนั่งอยู่เป็นชั่วโมงกินไปหลายป๋องอยู่เหมือนกันตอนเดินออกเซเหมือนกันกินเอาสไปกินไปหลายป๋องเบียร์นี่แหละคนก็รู้สมัยอยู่กับพี่หน่วยใช่อยู่กับแม่งอยู่กับพี่ต้นเนี่ยนั่งดูสเปอร์ไม่ดูเจ๊ดำเลยขอบพระคุณมากสเปอร์อะไรแล้ววันนั้นสเปอร์ถล่มไงวันนั้นถล่มไงสายตากูวันนั้น40 40วันนั้น40อ๋อแมนยูกูไม่ได้ดูใช่ป่ะดีแล้วอย่าไปดูเลยขนาดเจ้าของงานยังไม่ดูเลยแมนยูวันนั้นก็แพ้แล้วล่าสุดก็แพ้ไปตันไงคัดก่อนคัดก่อนคัดก่อนคัดเสร็จปุ๊บเขาก็เลยหานี้นัดบางละมากนี่ก็เป็นคนที่ช่วงหลังนี่เจ๊ติดช่องเขามาดูทุกคอนเทนต์ดูจริงนะเนี่ยเจ๊ดูจริงดูจริงคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์ชอบมากคอมเมนต์ด้วยต่อมาแล้วนี่อีกคนนี้อันนี้ช่วงหลังคอสเพลย์หนักแล้วทั้งลุงทั้งแม่ทั้งอะไรมั่วซั่วหมดเอาหน่อยแล้วครูวิเชียนกูไปไหนแล้วเนี่ยครูวิเชียนเริ่มตันเริ่มตันเลยกินไม่ออกแล้วไก่ไก่ช่วงหลังก็เรื่องหมูกรอบก็เป็นเรื่องเป็นราวครั้งหนึ่งอยากรู้มึงไปร้านข้าวร้านไหนกันวะนี่ตรงข้ามเนี่ยเหรอไปวุ่นวายกับป้าเขาอยู่เลยป้ากระจอกติดตามด้วยนี่เป็นหนึ่งในไม่กี่ช่องที่เจ๊ดำกดติดตามไม่ใช่กดติดตามกดติดตามทุกช่องแหละแต่ว่าดูอยู่ไม่กี่ช่องนี่ผมก็ชอบให้เจ๊ดำมาที่ออฟฟิศเราเนี่ยจริงป่ะเดี๋ยวจะมีแบบพวกโดนัทมีแบบอะไรมาให้ตลอดเลยอ๋อไม่ได้เกี่ยวว่าอยากจะมีเรื่องนึงนะตอนฟูลบีเฟสอ่ะไม่ค่อยโปรโมทนี่แหละนะแม่ขายก็ขายยูเนียนอ่ะตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวแม่ไม่โปรโมทอยู่ช่องเดียวเอออันนี้แต่เฮ้ยที่นั่นเป็นเปลี่ยนสร้างอย่างเดียวคนติดตามช่องเอ็นอาร์เนี่ยเขาก็โปรโมทกันตลอดโปรโมทเยอะเอ็นอาร์ไม่ค่อยส่วนตัวเลยอ่ะมึงช่วยกูตลอดไอ้พวกส่วนตัวผมลงอันนี้ที่นั่นแม่งอยู่นี่แม่งดังก็แม่งเหลือกว่าไปรอไม่ใช่พี่เวรบอกว่าอันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไม่ดังเอออันนี้ไอ้อย่างที่เขาไม่ได้โปรโมทเนี่ยไอ้ข้างนอกผมเอาไปกินด้วยได้ไหมเดี๋ยวมึงเอาเรื่องตรงนี้ก่อนสิบอกให้เว้ยพูดอ่ะเวลาว่าเดี๋ยวให้เขามอดโอ้โชคดีเราไม่ใช่ผู้โชคดีเราเป็นไม้ขีดมันวาบเดียวเลยหายเลยผู้ไปเลยผู้นี่มันนานหน่อยไม้ขีดจะแช่เดียวไปเลยเออสบายใจไม่มีถูกเดี๋ยวปีหน้าแปะจ่าดีก็ไปอีกนี่เขาจะอยู่ถึงหรือเปล่าเนี่ยเขาจะอยู่ถึงไหมอายุเขาอะเอออ่ะเจ๊ดำเขาบอกหนูนะว่าเขาบอกเนี่ยกูเชื่อไหมว่าเจ๊ดำเนี่ยนะเป็นคนเดียวเลยที่โปรโมทให้กูน้อยมากไม่โปรโมทให้พี่เลยโอ้โหทั้งในเพจทั้งช่องส่วนตัวเขาเคยเห็นหรือเปล่ากูแม่งกูใจแม่งดำหมดทานผมลงยันสตอรี่ไอจีอ่ะนี่หนมจีบหมดก่อนด้วยนะเนี่ยเฮ้ยโก้ดิโก้ดิแม่งเต็มโปรโมทให้กูแล้วมีเฟซครั้งที่2นะครับติดตามตอนนี้มันต้มไก่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวชอบแล้วเดี๋ยวใจเย็นตกลงเราขายอะไรกระบอกเพชรหรือขายไก่หรือไง
ยังไม่จัดอันสองนะเออมึงเอาข้อมกันมาขายพี่นะงั้นจัดเมื่อไหร่ก่อนเอาเดี๋ยวจัดเมื่อไหร่กับภูมิเฟสอ่ะกูยังไม่ชัวร์ข้าวมันไก่ที่บอกว่าขายดีจัดจนต้องปิดปรับปรุงถาวรนะใช่มั้ยอ๋อเมื่อก่อนมีสาขาเมื่อก่อนนี่โอ้โห 7-8 สาขาสาขานี่ไฟ4ก็มีได้บอกอะไรว่าใครกินข้าวมันไก่หมูนะลืมข้าวเจ้าอื่นไปเลยเฮ้ยจริงก็ลืมไงเลิกกินจนไม่ไปอีกเลยอ่ะลืมเลยอ่ะลืมกินข้าวมันไก่เลยเอ้าคุณทำหน้าตึงทำไมก็พูดก็เล่าให้ฟังภาพนี้ไว้นะคุณจำภาพที่เขาบ่นล้อไว้นะหนังจำให้กินถึงที่นี่เฮ้ยถามเขาด้วยว่าเขากินเปล่าเดี๋ยวกูดูก่อนเขาบอกว่าเขาราชาข้าวไก่เลยเขาชอบกินข้าวไก่นะกูรู้ทุกเจ้ากินทุกเจ้าอ่ะของมึงกูเพิ่งรู้พี่กูบอกเลยบางเจ้าเนี่ยนะน้ำซุปบางเจ้าเนี่ยแบบไม่มีอะไรเลยเหมือนกับน้ำตีนใช่ใช่แล้วเจ้าเราอ่ะอย่าไปเบียดน้ำล้างมือพี่อย่าไปจุดเดือดอื่นนี่ของมึงดียังไงของมึงดียังไงหนูบอกเลยว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินข้าวไก่มากข้าวมันไก่นู่นนี่นั่นจังหวัดนู่นจังหวัดนี้ไปเดินสายกินหมดแล้วข้าวมันไก่สมัยก่อนนี่ต้องทุบให้บางใช่เหมือนแบบใครบางกว่าชนะถูกต้องฟูไงตีฟูข้าวมันไก่ตีฟูข้าวมันไก่เนื้อไก่ให้เป็นฟูคืออะไรอ่ะเดี๋ยวไม่ทุบบางตีฟูเลยของหนูนี่หั่นมายังไงนะเคยทุบไม่เคยตกมาแล้วพี่นิกมาแล้วนี่อันนี้ตัวเป็นนี่จ้ะเอาเป็นตอนเลยไรไม่ใช่ไก่เฮ้ยเสื้อสวยอ่ะเฮ้ย FC Online อ่ะดูดิ FC Online สวยเลยเดี๋ยวให้ไปคุยกับเขาดิเออเฮ้ยสวยสวยตัวนี้สวยไม่เคยเห็นใส่เลยเดี๋ยวเขารอไอ้วัดมันรีบไปมันอ๋อเออพี่วัดเขารอนานแล้วเนี่ยนิกเออมาเลยเกิดพี่ไม่นานใช่แล้วโอ้บ๊ายบายครับพี่วัดครับบ๊ายบายจ้ะพี่สนุกมากนี่แกแจมแกมถาวรด้วยแจมฟุตแจมฟุตด้วยมึงจบลงไปเป็นไงมันไหมสนุกสนุกนะการแสดงของเรานะอีแพนเค้กนะแหมเราก็ทยอยเราก็ทยอยตามใครแบบไม่เจ๊กับพี่นิกก็มีการยิ้มมุมปากอันนี้เนี่ยลองล่างนะโอเคมันมากมันมากวันนี้มันมากเดี๋ยวไปเตะบอลกันนะเจ๊เจ๊บเป็นไงมันไหมวันนี้สนุกแน่ตลกแน่กูงานเบาแน่ไอ้เหี้ยหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมแล้วหน้าที่ยากที่สุดของพี่วัดคือการที่ดึงทุกคนกลับเข้าสู่เกมเออนั่นดิทุกคนพร้อมออกทะเลอัดรายการเสร็จเล่นเกมเสร็จแล้วบอร์ดเกมอินไซเดอร์ใช่ไหมอินไซเดอร์ครับโอเคนี่ถ้าเกิดเล่นที่เหนือจะเป็นอินไซเก้าอ๋อแล้วภาคใต้อะอินไซบื้อเล่นที่ระยองอะอินไซระยองไม่เอาจังเลยอะไรเป็นจังระยองอีสั้นใช่ไหมอ่ะไปคนใจที่ยาวเขาตัดไม่มีเดี๋ยวไปเตะบอลกันต่อดูคุณผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับเจ้าของกล้องเขาถ่ายแล้วโอเคโอเค thank you ฝากด้วยรบกวนหน่อยพี่ป๋านี่ไงคนอายุ26โอเค thank you ครับจ้าดำลืมกล้องไว้ครับตายแล้วมาถ่ายอย่างนี้ก็คือแบบว่ากะเอาแบบให้พวกเราจริงๆอ่ะใช้เราถ่ายด้วยใช่อ๋อให้ถ่ายว่าตัวเองลืมกล้องใช้กูถ่ายด้วยแล้วเขาลืมไว้ตรงไหนครับเดินข้างในห้องลืมแค่กล้องใช่ไหมใช่ไม่ได้ลืมอย่างอื่นแล้วกูกลับไปแล้วอ่ะต้องวนกลับมาให้แล้วเอามาให้แกมั้ยเนี่ยใช่ตายแล้วตายแล้วเจ๊ที่หนังจะทำอย่างนี้ล่ะคนอายุ26แล้วเหมือนรีบไปไหนคืออย่างนี้ไงมันแบบว่าเฮ้ยกล้องมาเห็นปะวะเห็นอยู่คือพอแมนยูแพ้ปุ๊บอ่ะคือมันก็แบบสมองมันกระทบกระเทือนไปหมดเลยอันเนี้ยไปที่ไปไหนก็ไปพออายุเยอะขึ้นนะมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยยังหลงมันแบบว่ากระทุ้งกระเทือนแบบว่าคิดเรื่องอื่นไม่ได้แล้วคิดเรื่องอื่นไม่ได้โอ้ยโดนสามแบบว่าทำศูนย์ทำงานทำการไม่ได้ไม่ได้เลยลืมหลงวันหลงคืนหลงลืมอะไรไปหมดแล้วไปหมดเลยอ่ะตายอย่างนี้ตายต้องเปลี่ยนทีมเชียร์แล้วเออตรงสามศูนย์สามศูนย์หลอจิตใจสุดแม่อันพ่อเอาแต่ไอ้เนี่ยหลอก่อนนะบ้านมึงอ่ะคาบ้านรู้จักปะมึงไงโดนคาบ้านอ่ะใช่ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมได้ทำภารกิจมาถึงที่สนามฟุตบอลเป็นที่เรียบร้อยนะครับภารกิจมาคืนกล้องให้กับเจ้าของช่องคนนี้นะฮะเขายังคงสบายใจอยู่ณตรงนู้นมีใครเห็นหรือเปล่านี่คือสนามฟุตบอลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าขอบคุณมากเลยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายกูอย่างนี้เลย
สภาพไม่น่าถ่ายเลยกำลังโป้เลยเลยขอบคุณมากเลยพี่ต๋าขอบคุณนะคะที่โอ้โหขอบคุณยังไงกันนะขอบคุณมากเลยคุณพิเชียนดีจ้าดีจ้าขอบคุณด้วยปากลุงด้วยนะอย่าลืมหมูกรอบหนูนะจ้าเดี๋ยวเราลองทำให้กินเลยมันทำไมเดี๋ยวนี้คือมันขี้หลงขี้ลืมไปแล้วคือหลังจากโดน 3-0 ไปเนี่ยคือมันสติสตังค์หรือคือมันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวมาดิป่ะให้กูถือเองดิป่ะเผื่อกูจะเตะมึงได้เอาไปได้ไหมป่ะเอาไปจ้าทีหลังไม่ต้องนะโอ้โหไม่น่าไหวนะป่าบารมาศป่าบารมาศเน่เน่เน่สวัสดีครับโอเคโอเคเจอกันนะกูหมั่นไส้มึงมากเลยเธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสเดี๋ยวเอาจุดแดงแต้มก็รู้แล้วว่าเป็นไส้หมูแดงเอ๊ะแต่เจ๊ฟสวยขึ้นนะสวยขึ้นไหมไปรักษาหน้าที่ไหนเนี่ยครับอุ๊ยผมเข้างี้เลยคุณเจ๊ฟคุณนี่มันขายของดีมากแอนนาคลินิกทุกสาขาของเราก็แถวบ้านเราเซ็นทรัลพระราม2พี่แชมป์ไม่ผมเลยพี่แชมป์ค่าของพี่วันนี้เรามาทำงานที่พันทิพย์ประตูน้ำซึ่งมันไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนี้พวกแกฉันก็เพิ่งรู้ว่ามันไม่มีแล้วนะมันเปลี่ยนเป็น The Phoenix เขาบอกว่าจะเป็นศูนย์รวมอาหารเนี่ยนะอาหารนี่เพียบเลยเนี่ยเขาบอกเป็นสวรรค์ของนักชิมซึ่งถูกใจเจ๊เลยชอบมากชอบมากเพราะจริงกับพันทิพย์พาซ่าเนี่ยก็คือเดี๋ยวนี้มันมีพันทิพย์สองอันก่อนหน้านี้เนาะมีประตูน้ำกับงามวงวานแต่ที่เนี่ยเขาจะเรียกพันทิพย์พาซ่าเด็กๆเคยให้พ่อพามาเพราะว่าจะมาร้านสตาร์ซ็อกเกอร์แล้วมันก็จะมีสมัยก่อนมีโปสเตอร์ขายมีของที่รู้จักอังกฤษขายมีวิดีโอที่แบบเป็นไฮไลท์ของแต่ละฤดูกาลเก่าๆมาให้เราซื้อหรือเช่าไปดูแล้วก็อย่างนั้นมีเสื้อบอลของแท้นึกย้อนกลับไปยุคนั้นตั้งนานแล้วนะเพราะตอนที่เจ๊ก็อายุ26แล้วอะตัวนึง 2,500 บาทอะคิดดูดิในยุคที่ทองคำบาทละประมาณ 5,000 อะเสื้อบอลตัวนึง 2,500 โหดมากนะแต่ว่ามันเป็นความชอบของเราไงก็มาดูมาจับๆรูปๆคล้ำๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้โปสเตอร์กับบ้านแผ่นหนึ่ง30บาทอะไรเงี้ยไม่น่าพ่อจอร์ดถึงซื้อเสื้อสนามสุขให้ใช่ๆคิดดู 2,500 พ่อไปสนามสุขซื้อเสื้ออิตาลีตอนนั้นน่าจะ 2-300 บาทอ่ะเออประมาณนั้นน่ะเออก็มีความทรงจำที่ดีกับที่นี่แต่ว่าไม่มีแล้วนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นฟีนิกซ์เรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูบอลแต่เป็นคู่ลอนดอนดาร์บี้เวสต์แฮมเจอกับเชลซีเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเรามางานนี้ได้เนี่ยจริงปกติงานดูบอลเนี่ยเจ๊ดำจะไม่ค่อยรับเพราะว่าอยากแบบเป็นคนชอบดูบอลคนเดียวเหมือนที่พวกแกรู้แหละก็จะไปกับเอ็นอาร์บ้างเนี่ยแต่ว่างานนี้ต้องรับเพราะว่าคนสวยเขาชวนแต่ว่าสวยน้อยกว่าเจ๊ดูดิครับต้องแต่งสวยมากค่ะพี่สวยมากแจ๊ดทางนี้อ๋อเพื่อครับแฟรี่สวัสดีค่ะสวยหรือยังสวยยังสวยยังแต่งไม่สวยยังก็สวยชุ่มชื้นไม่ได้แต่งไปเรื่อยทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงชวนเจ๊มาดูบอลที่นี่หนูเห็นถึงศักยภาพขอบคุณนะครับเราเห็นกันมานาน คือรู้สึกว่าเข้าวงการมาก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าเห็นเจ๊ดำแล้วแบบนี่คนใช่ใช่คนนี้มี potential ใช่มี potential ในการแบบอะไรสักอย่างเราก็รู้สึกว่าเห็นความงานต่างๆก็หยิบมาใช้งานหน่อยละกันขอบคุณนะครับยินดียินดีขอบคุณมากๆเลยนะเป็นผู้ใหญ่ในวงการต้องแบบนี้ต้องให้โอกาสน้องๆรุ่นใหม่ๆลูกกี้อายุ26นี้ลูกกี้ใช่ๆๆกี้ตลอดไปคือผม26ตลอดกาลอ่ะถูกต้องเนาะวันนี้เรามาดูคู่อะไรฮะวันนี้มาดูคู่เวสต์แฮมเจอกับเชลซีค่ะซึ่งบอกตรงนี้ว่าเรา2คนเป็นแฟนแมนยูค่ะจุดเชื่อมโยงเดียวในวันนี้คือวานิซาก้าแล้วก็ลูกรักสานโชโอเคมีจุดเชื่อมโยงหน่อยนึงถูกต้องมีจุดเชื่อมโยงแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นทีมไหนเราก็มาดูด้วยได้ไปเชียร์บอลไม่จำเป็นจะต้องมีทีมที่แบบต้องทีมนั้นทีมนี้อย่างเดียวเราใช้คำแทนตัวเองว่าแฟนฟุตบอลถูกต้องค่ะแต่เราจะชอบแมนยูไนเต็ดมากกว่าทีมอื่นใช่แต่เราเป็นแฟนฟุตบอลเพราะนั้นอาจจะด่ามากกว่าทีมอื่นเขารู้กันแหละอ๋อค่ะค่ะเฮ้ยไปว่าไม่ได้นะเดี๋ยวเผื่อคืนนี้หลังคู่ห้าทุ่มครึ่งมันเกิดเล่นดีขึ้นมาชนะเอาถูกจะได้ไม่ได้ด่ามันอีกนะอ่ะใช่วันนี้เตรียมคำชมไปแล้วรอแล้วรอเนี่ยไอ้พวกเตรียมคำชมโดนทุกทีอ่ะเขียนอะไรไว้นะลบตลอดเลยตอนจบเกมต้องลบเปลี่ยนพิมพ์ไปยาวเลยอุตส่าห์หนึ่ง
สองสามสี่โอเคจบประโยคเดียวแพ้ปุ๊บมึงเอาอีกแล้วนะมีแล้วนะโลนเหนียอะไรโลนอีกแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศว่าวันนี้จะดำกับแฟรี่มาดูบอลเป็นเพื่อนๆกับแฟนฟุตบอลเวสต์แฮมและเชลซีที่ฟีนิกซ์บรรยากาศจะเป็นไงจ้ะจอโคตรใหญ่พี่บาดูดิใหญ่มากอยากมีอย่างที่บ้านเดี๋ยวนะบ้านแกต้องกี่ไร่วะถ้าจอใหญ่ขนาดนี้1ประตูต่อ0นิโคลัสอ้าวแจ็คสันโอ้นี่มองข้างในนะแต่ว่าหลอกยิงนะหรือมันจะเปิดวะใจโอ้ยครึ่งชั่วโมงผ่านไปลูกชิ้นหยิบมาแล้วครับนี่นี่ไม่หิวอ่ะพี่ไม่หิวอ่ะนิดหน่อยค่ะเขาทำอะไรลูกท้องแต่เคี้ยวอยู่เห็นไหมเปล่าเปล่าหอมฝรั่งเกมสนุกเกมสนุกซานโชได้ดีครับซานโชเฮ้ยเฮ้ยเสียดายไหมคะเสียดายไหมคะเฮ้ยนี่อาหารอร่อยจอใหญ่เครื่องดื่มเย็นแล้วมีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องมานั่งดูบอลด้วยกันนี่กาลยานิมิตนี่นี่เด็กเกพลนี่เด็กเกพลเด็กเกพลเด็กเกพลพี่ครับชื่ออะไรจ๊ะชื่อแม็กครับผมแม็กครับผมพี่แม็กวันนี้เป็นไงเชลซีครึ่งแรกนำ 2-0 โอ้เกินคาดเล่นดีนะเออเล่นดีตอนแรกยังงงๆอยู่เลยครับแจ็คสันลงแต่ว่าเออวันนี้เป็นงงก็ไม่ได้ยิง2ลูกนะนี่ยิง2ลูกเลยพี่คุณเคยหมิ่นเลยทำไมคุณต้องขอโทษกันนะนั่นคือโหดเลยพี่วันนี้แจ็คสันฮะทีนี้ความคาดหวังของฤดูกาลนี้กับเชลซีโอ้ยหวังพี่ตรงไหนยังไงจริงๆผมก็หวังแชมป์เหมือนกันนะมันก็ต้องหวังไว้ก่อนนะพี่เชียร์บอลก็ต้องลุ้นให้แชมป์เป็นแชมป์ถูกไหมใช่ครับผมคือหวังเป็นแชมป์แต่ได้แบบไม่รู้ใช่ได้ไม่รู้แต่ว่าท็อปโฟร์อ่ะถ้าแบบตามตรงเลยก็ท็อปโฟร์แล้วกันท็อปโฟร์นะใช่แต่ว่าขออยากอยู่เหนือกว่าอาร์เซนอลปีนี้ชัดเจนชัดเจนกับแมนยูอีกอันกับแมนยูอีกอันนึงเริ่มไม่ดีแล้วเอาไม่เป็นไรครับครับครับคนมานี่ก็เป็น2คนที่เจอที่งานดูบอล NR แล้วก็เป็น2คนผัวเมียที่ขี้เมามากแล้วก็ตามมาทุกที่ก็ต้องมากินเครื่องดื่มมาจิบให้หน้าแดงๆเสียงดังๆอะไรเงี้ยวันนี้มาที่ฟินิกซ์เป็นไงบรรยากาศวันนี้บรรยากาศชอบมากเลยค่ะดูแบบมันดูหรูหรามากเออไม่เหมาะกับเราหรูหรานะไม่เหมาะไอ้นี่เลยเนาะเนี่ยถ้าเกิดตั้งอยู่ร้านลาบอ่ะเหมาะเลยเข้าเลยแล้วเป็นไงจอใหญ่มากเลยนะจริงๆจอใหญ่มากใช่จอใหญ่มากแบบที่นั่งชอบเนาะนั่งสบายโซฟาแล้วก็ที่สำคัญคือแอร์เย็นแอร์เย็นแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างคือมีเครื่องดื่มด้วยไม่ต้องแพนอย่าไปแพนเดี๋ยวมันต้องไปเบอร์เพราะให้สองคนนี้มันเบอร์ก็พอแล้วเวลากินอ่ะชื่ออะไรจ๊ะชื่อสันครับสันแฟนยูซีแน่นอนชื่ออะไรพี่ชื่อแม็กครับแม็กแฟนแมนยูแฟนแมนยูแต่วันนี้มาซึมซับบรรยากาศที่ฟินิกซ์ถามบรรยากาศก่อนแฟนแมนยูแม็กเป็นไงบรรยากาศโอ้ยบรรยากาศดีครับจอใหญ่ดีจอมใหญ่จริงจอใหญ่รับเลยใหญ่แบบคิดดูนะเนี่ยพี่แม็กนั่งจากห่างจอมัน10เมตรอ่ะยังชัดเลยชัดกว่าตรงนั้นอีกใช่มันระยะมันได้ไม่ต้องเพ่งอะไรสบายโอเคอ่ะเชลซีนำ2-0คิดว่าจบเท่าไหร่จอมผมว่าไม่ขาดมากสัก20-0ชื่ออะไรนะชันนะไอชันบอก20-0ไม่ขาดมากนะทำดีนะซานโชซานพูดอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะซานโชทัก17ลูกซานโช17ลูกชันก่อนมานี่มีดูเดือดอะไรป่ะมีอย่างนี้ป่ะไม่มีนะอันนี้เป็นส่วนตัวเราอยู่แล้วนิสัยเราเป็นอย่างนี้ชอบความเป็นขังอยู่แล้วใช่ใช่สร้างบรรยากาศ20-0ซานโชกี่ลูกนะ17
มีแฟนไปทำอยู่หนึ่งคนท้วนนี่ชื่ออะไรจ๊ะครับชื่อปอนครับผมพี่ปอนพี่ปอนเชฟเวนแฮมทำไมถึงเชฟเวนแฮมต้องบอกเนี่ยว่าตอนสมัยก่อนพ่อผมเชียร์ลิเวอร์ใช่ไหมแล้วมันจะมีนัดหนึ่งที่ลิเวอร์เจอกับเวียดนามเนี่ยแล้วผมก็อยากเชียร์ตามพ่อไงก็เลยเริ่มเชียร์แต่ตอนนั้นมาโชคดีนะว่าไปดูเกมที่ลิเวอร์เจอเวสต์แฮมเกิดไปดูลิเวอร์เจอเลตันโอเลียนนี่มึงตามไปเชียร์ลิเวอร์พูลเลยเออพี่ปอนเชียร์เวสต์แฮมครับผมตั้งแต่ยุคที่แก้คุณพ่อประมาณ2015ก็ประมาณ10 ปีที่ผ่านมาโอ้โหถือว่าเป็นแฟนเวสต์แฮมที่หายากนะบ้านเราอ่ะแต่ล่าสุดเขามีเวสต์แฮมไทยแลนด์แฟนคลับนะใช่ครับอยู่ในกลุ่มป่ะอยู่เรียบร้อยแล้วโอเคอ่ะแล้วความคาดหวังของเวสต์แฮมฤดูกาลนี้คิดว่าจะจบตรงไหนผมว่าอย่างปี2ปีแล้วที่เราได้แชมป์เออคอนเฟอเรนซ์ลีกลืมช่วยเด็กก็อยากให้กลับไปเมื่อยุโรปอีกสักโอเคก็คือติดท็อป6ท็อป7ว่าไปอย่างน้อยก็ท็อป4เลยเฮ้ยความหวังเอาเว้ยเป็นเรื่องเลยเอ๊ะทำไมเขาหัวเราะอะไรเขาหัวเราะเหมือนเขาดูถูกคุณนะมาด้วยกันมั้ยเนี่ยเวลามาเชียร์ด้วยกันคือแพ้ตลอดก็ยังจะมาอีกก็ต้องมาไม่งั้นไม่มาเดี๋ยวก็กลับบ้านไม่ได้อีกใช่แต่เขาดูสะใจมากเลยนะดูดิโอเคขอบคุณมากเลยขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณกองเชียร์ด้วยจ้าขอบคุณที่สะใจนะขอบคุณทุกท่านกันไปแล้วจบเกมเรียบร้อยโอ้โหคือการดูบอลเนี่ยอย่างที่เจ๊บอกนะเจ๊ย้ำว่าชอบดูบอลคนเดียวแต่ว่าด้วยไวท์เพลนด้วยบรรยากาศตรงนี้แล้วจอมันคือดูบอลจออย่างเงี้ยยังไงก็สนุกแล้วเล่นดีด้วยวันนี้เชลซีต้องให้เครดิตเขา 3-0 แล้วก็เวสต์แฮมเละเลยโอ้ก็ถือว่าบรรยากาศดีฝากด้วยใครอยากหาที่ดูบอลมาคนเดียวก็ได้นะมีแก๊งมีกวนมาก็ได้เสาร์อาทิตย์เขาจะถ่ายคู่แรกคู่6 โมง 6 โมงครึ่ง 1 ทุ่ม 1 ทุ่มครึ่งเนี่ยเขาจะถ่ายที่ฟีนิกซ์ประตูน้ำนะจ๊ะฝากไปเลยชั้น4นะเอออ่ะวันนี้บรรยากาศก็ประมาณนี้แฮปปี้แฮปปี้อ่ะไปแล้วเดี๋ยวจะไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วเดี๋ยวรอลุ้นเชียร์บอลมัดเจ๊เป็นแฟนบอลมัดมาตั้งแต่เด็กเลยบอกว่าเจอใครพี่แจ๊บเจอกับลิเวอร์พูลอ๋ออุ้ยนูนเยสลงตัวจริงโอเคอาริซงเจ็บวันนี้นูนเยส3ลูกใช่แล้วประมาณ4ลูกจัสตินแคบเบิร์ต4ลูกยอมยอมยอมโอเคอันนี้สวัสดีจ้ะเฮลโลทุกคนนะจ้ะวันนี้พามากินข้าวแต่ว่ากินข้าวแบบมีนัยยะเล็กน้อยนะจ๊ะเพราะว่าเรามากินข้าวกับทีมดังแห่งเจลีกอย่างเซนโซโอซาก้าเขาเชิญเจดำมาแล้วขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงมีอะไรพิเศษหรือว่ามีอะไรที่เราจะต้องพูดคุยเกี่ยวกับเจลีกหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปดูกันจ้ะนี่คือสคริปต์ของพิธีกรซึ่งพิธีกรของเราก็เป็นคนสวยเจ้าเก่าปุตตปอออินตอนนี้ตาถลึงหมดแล้วเดี๋ยวนะตาเล็กมากสคริปต์กับแกนี่อะไรตัวเล็กกว่ากันวะถือว่าน่าจะเป็นสคริปต์แล้วล่ะเวลานี้โอ้จิ๋วมากเลยจิ๋วมากเฮ้ยแต่ระดับโอปอแล้วต่อให้ไม่มีสคริปต์ก็รันสบายเรามืออาชีพอยู่แล้วนี่เราอวยกันนะเฮ้ยแต่วันนี้สมาคมชมกันเองแน่นอนแล้วดีที่สุดวันนี้ก็ต้องอิ่มท้องนะคะ เพราะว่าอาหารแต่ละมื้อเนี่ยเขาเป็นเชฟมิชลินสตาร์หนึ่งดาวเขาจริงเหรอใช่ก็แจ๋วเลยอ่ะเสื้อสวยอ่ะนี่เซลโซซาก้านี่ก็คือยันมาดีเซลสมัยก่อนสโมสรนั่งเดิมเขาแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเซลโซนี่แหละสวยงามโอเคเลิศมากแล้วสีชมพูด้วยทีมที่ผมทำให้ผมรู้จักทีมเซเนโซซาก้าเนี่ยมันเป็นการ์ตูนเรื่องยิงประตูสู่ฝันไม่รู้ใครเลยมันเป็นตัวที่เรื่องนี้เนาะเป็นนักเขียนหญิงนะครับแต่นักเขียนประตูฟุตบอลนี่เสื้อเป็นนิปเปิลแฮมใช่เป็นคือผมก็เคยเห็นครั้งแรกจากตัวการ์ตูนตัวนี้ยิงประตูสู่ฝันเป็นการ์ตูนแบบประมาณ40เล่มแล้วก็ชอบเสื้อตัวนี้มากที่มันมีรอยแตกร้าวอะไรแล้วก็มารู้ตอนหลังว่าไม่ใช่รอยแตกแล้วมันคืออะไรคะมันคือกลีบซากุระอ๋อใช่ใช่ใ
สีชมพูกลีบซากุระเซนโซเสื้อตอนนั้นอ่ะคือมันเป็นรุ่นในการ์ตูนมันเป็นรุ่นที่ตัวละครตัวรองนะไม่ตัวหลักใส่เสื้อตัวนี้แล้วผมก็เห็นว่าเขามีแข่งอยู่ในทีวีซึ่งวันนี้ก็จะเป็นอาหารเครื่องดื่มด้วยที่เขาทำอยู่แล้วก็ค็อกเทลสักอย่างเลือกมาเป็นพิเศษเพราะว่าให้มันเป็นไฟหน้าโอโคโนมิยากิก็ดูน่ารับประทานแล้วก็เลเซอร์เบนทยอยมาเรื่อยๆนะคะนักบอลฝีมือดีหนึ่งท่านฝีมือในการทุ่มบอลนี่เบอร์ต้นของประเทศแล้วแล้วเข่าเข่าหลวมเหมือนกูแหละโอเคเข้าสู่ท็อปปิกต่อไปดีกว่าค่ะพี่หมีสำหรับท็อปปิกที่เราอยากจะรู้ว่าเส้นทางชีวิต Thank you คุณมีSo obviously คนนี้เป็นเชฟของร้านแฟตบอยสักยะเป็นฝรั่งทำอาหารญี่ปุ่นพูดไทยเป็นไงซับซ้อนไหมHence, that's what you see in the food today, and I think it reflects really well on Kunmi's travels and kind of love for Osaka and like the food that he was eating out there, watching the sports and everything, and that's kind of what we tried to recreate here. It's really delicious food that you can eat and get home to eat. Yes, so in today's day, everyone will know how Osaka is and how Japan is, food in Japan is, and how Japan is.ถ้าใครที่มาโอซาก้าเนี่ยก็อยากให้ทุกคนอ่ะมาเที่ยวที่โอซาก้าเนาะแล้วก็มาดูการแข่งเรียบร้อยงานสุดโชคเลยครับน่ารักมากก็ไปตามรุ่นตามเชียร์แล้วมีอดีตนักเตะยูไนเต็ดอยู่ด้วยชินจิคังอาวะก็อยู่ที่เซนโซโอซาก้านะทีมแรกของเขาเลยก่อนจะไปประจนภัยในยุโรปกับดอร์ทมุนด์อะไรพวกนี้โอเคไปวันนี้มาอัดรายการเจดัมทอล์คที่ร้านนี้ริมลากูนให้ดูว่าเป็นไงบรรยากาศข้างในนะนี่เจอแขกพิเศษที่แบบดีใจมากที่ได้แกมออกรายการนะไปดูกันอาจารย์อาจจะเหม็นกัญชานิดนึงนะเหม็นยาชาอาจารย์ฝากอะไรถึงแฟนๆช่องเจ๊ดำนิดนึงอย่างบทกรความรักเนี่ยมีมอบให้แฟนๆเท่าไหร่ไหมฮะกรความรักเขาว่ารักแรกมันแยกยากรักมากมันยากแยกรักเธอเป็นคนแรกถ้าจะแยกก็คงจะยากเอาอีกเอาอีกเอาอีกปากเหวลึกจะนึกว่าปากเหวตื้นปากเหวลื่นอย่าหลงขนองไปลองผักตกเหวหินปีนป่ายขึ้นง่ายนะตกเหวรักกระเสือกกระสนไปจนตายเฮ้ hey, เอาอีกเอาอีกเอาอีกหินแปดศอกตอกเป็นหลักไปมาผลักบ่อยเข้าเขายังไหวแล้วคนเราสนิทกันทุกวันไป มีหรือจะไม่เผลอรักเข้าสักวันเฮ้ hey, เอาอีกเอาอีกหมดแล้วหมดแล้วจ้าคุณจ้าอ่ะวันนี้เสร็จไปแล้ว1เทปนะโปรดิวเซอร์แป้งอยากกินตามเส้นเล็กอะไรนะอยากกินตามเส้นเล็กได้ฟังมั้ยว่าพูดอะไรตะกี้รู้ว่าหิวแล้วทำงานก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้จะลองทอล์กเทปอาจารย์นุ้ยนะคะจริงๆอ่ะตะกี้ตอนพูดมันต้องอันนี้ก่อนแล้วค่อยตามเส้นเล็กนึกว่ายังไม่กดไงไปห่วงกินซะแล้วแต่เดี๋ยวเรามีอีกเทปนะใช่ค่ะใครพี่หมูเติ้ลบุฟเฟ่หมูเติ้ลบุฟเฟ่นี่ขวัญใจคุณเลยอ่ะนี่มีทีมงานเราอยู่นี่ในคุณจับบิ๊กแล้วก็คุณแจ๊บสปอร์ตเอสดี69ราคาเท่านี้แล้วเฮ้ยเขาหลอนแล้วนะเขาหลอนหนักแล้วนะตอนนี้ผลข้างเคียงอ๋อเหรอสายเอฟเฟกต์เหรอใช่เนี่ยคุณชมดูสิแล้วคนชอบหาว่าเจ๊ไปอํามันนี่อํายังไงวะเนี่ยทำงานแท้ๆดูสินะมีฉลามเหรอมีอะไรนะฉลามฉลามด้วยเหรอโอ้หนักแล้วไม่จริงไม่จริงนะพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นเฮ้ยราคาเรียบร้อยเทปแรกที่ริมลากูนเดี๋ยวเราไปกันต่อกับหมูเติ้ลไอ้เจดัมซอสสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้ะโอเคลุยต้องเดินทางอีกร้านนี้สวยนะใครจะแวะมาก็แถวร่มเกล้านะริมลากูนนะจ๊ะอ่ะกินข้าวก่อนจะถ่ายรายการอีกเทปหนึ่งเดชจันนุ่มเนี่ยตอนนั้นมานั่งมันยังไม่พูดเลยมันยิ้มหัวเราะคิกคักคิกคักอยู่คนเดียวมา2คนครับวันนี้อ๋อนี่สองคนนี่เหรอโอเคโอเคตกลงตะกี้บอกว่าอยากกินอะไรนะตำเส้นเล็กแล้วนี่เราพามากินอะไรนะเส้นเล็กยำเจียนลูกชิ้นเอานะหยวนๆนะกินไปก่อนอ
เซตอัพรอถ่ายเจ๊ดำท็อกเทป2ของวันนี้คุณฟินขนาดนั้นเหรอคุณแจ๊บอากาศหนาวอ๋อหนาวนี่ต้องหาใครก่อนนะครับผมมีไหมมีนะครับเหรอครับเฮ้ยแปลว่าเขาดูสินะนะตกใจนึกว่าเขาดูถึงกล้าตอบแบบนี้เอ้ยหนาวหนาวหนาวบิ๊กให้ความอุ่นหน่อยจ้ะบิ๊กไม่ครับข้ออุ่นให้ได้แค่คนเดียวอุ้ยเหรอใช่แล้วให้ใครอ่ะให้พี่ไอครับโอ้ยไอ้นี่ออกทางรักครอบครัวซะแล้วรักครอบครัวปลอดภัยสุดดี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 ไม่เหมือนพวกเราเลยนะอะไรนะพวกเราอ่ะไม่เหมือนกันเลยพี่กัดไม่มีพวกเรามีแค่มึงกับกูพวกเราไม่อยากใช้คำว่าพวกเราไม่เอาเจ๊แจ๊บพี่โน่พี่กุ๊กโอ้โหทีแรกจะโอเคแล้วเสือกมีชื่อสุดท้ายไม่เอาเลยออกเลยตอนนี้แขกรับเชิญเรามาเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเต็มปากเลยตุ้ยเลยอ่ะมาถึงก็แดกเลยครับเออกินก่อนกินก่อนกองครับมันรายการมันไม่มีค่าตัวกินให้อิ่มอ่ะเอาคุ้มอ๋อกล่าวคุ้มเลยเหรอเหมือนแรกๆไปเวิร์กพอยต์อ่ะเออเป็นไงเขายังไม่จ้างเขาไม่อะไรใช่ไหมเขาหมายถึงว่าไปลองก่อนใช่แรกๆที่ไปอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกเมื่อไหร่เขาก็ให้มีอาหารในแคนทีนให้กินฟรีตักพูนเลยดาราคนอื่นมองแบบเขาไม่พูดนะเขาเป็นประหยัดเขาคงคุยกันทีหลังแหละว่าเฮ้ยแค่ชะงักไอ้นี่มาอย่างงานเทกระจาดเลยเงี้ยนะเอาคุ้มเลยสั่งเลยนี่อยู่กับคุณหมูเติ้ลนะมันแน่นอนเจ๊ดำท็อกและนี่ก็เป็นสัญญามาเข้าทีมเหลืองในศาลาธรรมศพลีกเรียบร้อยคุณมีใครเคยบอกไหมว่าคุณกินมูมามอ่ะมีไหมมีคนบอกว่าเห็นผมกินแล้วน้ำย่อยแบบเหรอมันมีสองอย่างน้ำย่อยออกคืออยากกินกับอยากอ้วกนะมีสองอย่างน่าจะอยากอ้วกเลยกินก่อนกินก่อนกินก่อนโอเคเสร็จงานเรียบร้อยแขกรับเชิญเราก็ไปซื้อกางเกงแล้วเดี๋ยวจะไปเตะบอลกันตกลงคนนี้ทำหน้าที่อะไรบริษัทเรานะอะหลายคนเบื่องงไปดูนะจะดำท็อกเทปพิทเติลบุฟเฟ่แล้วกันเดี๋ยวก็รู้เองเก็บของเก็บของเก็บของไป